นอข่าวโดยสำนักข่าว INN17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะโฆษกรัฐบาลเผยนะคะโครงการเราชนะและโครงการมาตรา33เรารักกันค่ะมีมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วเกือบ 300,000 ล้านบาทนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยเพิ่มวงเงินเยียวยา 2,000 บาทต่อคนในโครงการเราชนะและโครงการมาตรา33เรารักกันซึ่งทั้ง2โครงการนี้ประชาชนยังสามารถใช้จ่ายได้ถึง30มิถุนายน2564นั้นโดยโครงการเราชนะมีจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 31,100,000 คนทางนี้เป็นผู้ที่ใช้จ่ายครบวงเงินตามสิทธิ์แล้วมี 17,600,000 คนค่ะทำให้มีการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วมูลค่ากว่า 257,997 ล้านบาทโดยผู้ประกอบการและผู้ให้บริการได้รับประโยชน์มากกว่า 1,300,000 ร้านค้าและกิจการค่ะขณะที่โครงการมาตรา33เรารักกันนะคะมีผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 8,140,000 คนมียอดใช้จ่ายสะสมแล้วณวันที่31พฤษภาคม2564กว่า 39,317 ล้านบาทผ่านร้านค้าทั้งสิ้น 1,070,000 ล้านร้านค้านะคะขออภัยค่ะ 1,070,000 ร้านค้าค่ะซึ่งเป็นไปตามแนวทางของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ต้องการเพิ่มกำลังซื้อให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวนกว่า41ล้านคนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19ทั้งนี้โครงการเราชนะและโครงการมาตรา33เรารักกันมีมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในเศรษฐกิจแล้ว 297,314 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและมาตรการพักทรัพย์พักหนี้ซึ่งรัฐสภาได้ผ่านพรก.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ.ศ. 2564และพรก.ซอฟท์โลนวงเงินรวม 350,000 ล้านบาทซึ่งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนะคะได้ติดตามการแพร่ระบาดของโควิด-19และสถานการณ์เศรษฐกิจมาตลอดเวลาเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องอาทิโครงการคนละครึ่งระยะที่3และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เป็นต้นรวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูเศรษฐกิจอื่นๆที่จะออกมาในครึ่งปีหลังนี้ด้วยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้นค่ะขณะที่กกร.นะคะห่วงโควิด-19 ระลอกที่3จะหนักค่ะเร่งฉีดวัคซีนกระตุ้นการใช้จ่ายประคองเศรษฐกิจคง GDP ปีนี้โตร้อยละ 0.5 ถึงร้อยละ 2คุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกร.ได้ประเมินการส่งออกของประเทศในช่วงครึ่งปีหลังจะยังคงขยายตัวได้ดีตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวจากโควิด-19 เนื่องจากมีการกระจายวัคซีนในประเทศคู่ค้าที่สำคัญแล้วเช่นสหรัฐอเมริกาจีนแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความเป็นห่วงหลายประเทศที่ยังคงมีการระบาดของโควิด-19 อยู่ในภาวะที่รุนแรงโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียอาจมีผลต่อการผลิตสินค้าขั้นกลางซึ่งจะมีผลต่อการค้าโลกได้ในขณะที่ประเทศไทยนั้นมองว่าเศรษฐกิจของประเทศนอกจากการส่งออกที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจแล้วการเพิ่มกำลังซื้อและการใช้จ่ายภายในประเทศจะทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจทำได้เร็วขึ้นซึ่งทางกกร.เห็นว่ารัฐบาลควรพิจารณาในเรื่องของการเพิ่มกำลังซื้อภาคประชาชนผ่านโครงการคนละครึ่งให้มากขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากกำลังซื้อที่ลดลงเพราะโควิด-19 ระลอกที่3ที่มีความรุนแรงมากกว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะกับภาคธุรกิจซึ่งรัฐบาลต้องเพิ่มสภาพคล่องและเปิดโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มากขึ้นโดยทางกกร.ยังคงประมาณการเศรษฐกิจในปีนี้ขยายตัวร้อยละ 0.5 ถึง 2การส่งออกขยายตัวร้อยละ 5 ถึง 7และอัตราเงินเฟ้อขยายตัวร้อยละ 1 ถึง 1.2 ขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะปิดท้ายกันที่พรรคประชาธิปัตย์นะคะรอจบพรก.กู้เงินค่ะถก3พรรคแก้รัฐธรรมนูญ6ร่างคาดว่าจะเสนอได้ทันพิจารณาพร้อมของพรรคพลังประชารัฐในวันที่29มิถุนายนนี้ค่ะ
นายชินวรบุญเกียรติ สส.พรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี2560ค่ะว่าร่างเสร็จแล้ว6ประเด็น6ฉบับโดยอยู่ระหว่างส่งให้แต่ละพรรคการเมืองเสนอความเห็นทางพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคภูมิใจไทยโดยหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาพรก.กู้เงิน 500 ล้านบาทจะมาหารือกันให้ตกผลึกอีกครั้งและจากที่ประธานรัฐสภาระบุว่าจะประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่29มิถุนายนนี้การพิจารณาร่างกฎหมายที่ค้างในวาระการประชุมรวมถึงพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของนายไพบูลย์ นิติตะวันส.ส.พรรคพลังประชารัฐคาดว่าร่างของ3พรรคร่วมรัฐบาลจะเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาในคราวเดียวกันค่ะทั้งนี้นะคะ3พรรคร่วมรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาเห็นว่าหากมีประเด็นที่เห็นพ้องต้องกันกับร่างของพรรคพลังประชารัฐก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนลงมติและยังได้เรียกร้องให้แต่ละพรรคการเมืองเร่งเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาพร้อมกันและเป็นการแสวงหาความร่วมมือในประเด็นที่เห็นพ้องต้องกันด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 17:06 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN